วัสดีครับผมกลับมาพบพ่อกับลูกจ้างอิสระอีกคือเก่าเหมือนเดิมครับพาพี่น้องเฮามาเบิ่งไอ้หนูครับเนี่ยมาเบิ่งหมายของเฮาแล้วครับมื้อนี้พาพี่น้องเฮามาเบิ่งหมายครับว่าสิมีหม่องรักบ่มื้อนี้นะครับหอยมากัดกินมันอยู่ครับหอยแล่นแต่เป็นทางโล่งๆจังได๋บ่นะครับผมก็ว่าสิมาใส่ทั้งนี้ล่ะเนี่ยนี่ล่ะเนาะผมก็สิวางไว้นี่ล่ะครับอื้อหอยมากินบักหอยอยู่ตัวนี้หอยกินหอยใหม่ๆอยู่ครับผมก็สิเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ล่ะแล้วเฮาก็สิใส่กับดักวางไว้จังซี่ล่ะเนาะครับเนาะเดี๋ยวเฮาสิใส่กับอีหยังได้แน่ครับเดี๋ยวรอเบิ่งก่อนบางทีอาจสิใส่บ่วงหรือว่าใส่กับฟ้าผ่าน้ําล่ะครับเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนแป๊บนึงครับเนี่ยเราจังมาเบิ่งครับว่าเขาสิใส่อันอาวุธอันใดได้แน่มื้อนี้เนาะตอนนี้เขาก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วครับดักได้หลังเดียวครับนี่ดักวางไว้ซื้อนี่แหละเนาะเพราะว่ามุมกล้องมันบ่ค่อยมองตั้งกล้องบ่ค่อยดีปานใดครับมื้อนี้ละหลังเดียวก็สิใส่เป็นเหี้ยขี้ไต้เลยล่ะครับนี่ล่ะขี้ไต้ของเขาไปฉีดด้วยหัวเชื่อ 6G ของเขาล่ะครับขี้ไต้ขี้ไต้เก่าเอาห่อผ้าไหมครับกับกระสอบมาใส่เอาเด้สังเกตกับผมครับนะดามมาใส่ครับมันใส่การใส่งานบ่ได้ถ้าสิส่งขายนะคือเฮาเอาเฮ็ดมาไว้ใส่นี่ได้อยู่ครับคือบ่ค่อยออกนี่โอเคแล้วครับบัดนี้ใส่ให้พี่น้องเบิ่งเลยนี่แหละครับเขาก็สิวางไว้ประมาณนี้แหละครับนะนี่ละเราสิตั้งกล้องเนาะมัดไว้ก่อนมัดแน่นก่อนมัดตายเลยตัวนี้ขามตัวใหญ่ครับบ่เนี่ยมาลุ้นน้ำกันเลยครับบ่เนี่ยมุมกล้องเขาก็สิอยู่ประมาณนี้แหละครับเนี่ยลุ้นเลยครับเว็บเว็บมาแล้วครับมาแล้วรุ่นมาแล้วครับมาแล้วหอมหอมดักหลังเดียวครับเงี้ยฉีไต้เพราะว่ามองดักมันแคบดักหลายหลังบ่ได้ก็เลยใส่ตัวเงี้ยฉีไต้ไว้ครับมารุ่นกันครับไปแล้วโผล่มาทางขวาแล้วครับโผล่มาอีกแล้วเป็นอย่างน้อคือหอมแท้เป็นตาแซ่บแท้ดมแล้วครับดมแล้วดมกินแล้วมาหม่องเก่าแล้วครับมาหม่องเก่าแล้วหลังจากที่มาเบิ่งว่ามันอีหยังสงสัยมันอีหยังเนาะเข้ามาหม่องเก่าแล้วครับเข้ามาใกล้เรื่อยแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกัดแล้วกัดลิ้มแล้วครับท่านจะได้ฮู้ว่าหนูมันกินขี้ไต้บ่เนี่ยล่ะครับเห็นชัดๆแล้วครับเนี่ยว่ากินครับนะไปแล้วหลังนี้เฮาใส่ขี้ไต้อย่างเดียวแล้วก็ฉีดด้วยหัวเชื้อ 6G ครับเบิ่งรุ่นๆครับรุ่นสิลั่นบ่เรียบร้อยแล้วครับ
มานแล้ว